การจากไปของ2นักร้องดังจากวงเดียวกันแล้วเราคงได้พบกันใหม่ที่ฟากฟ้าเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นมีข่าวเศร้านะครับเรื่องการเสียชีวิตของนักร้องอันนี้2ชื่อดังอย่างคุณคุโรซากิมาองนะครับซึ่งเธอนั้นเสียชีวิตขณะที่เธออายุเพียง35ปีเท่านั้นสร้างความตกใจให้กับหลายๆคนที่ติดตามผลงานของเธอมาโดยตลอดนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2021นั้นคุณเซยากะคันดะนักแสดงนักพากย์และก็นักร้องผู้เป็นลูกสาวของศิลปินป๊อประดับตำนานคุณมัตสึดะเซโกะก็ได้จากโลกนี้ไปเช่นกันซึ่งทั้ง2คนนี้นั้นได้จับคู่กันเป็นสมาชิกของยูนิตดูโอที่ชื่อว่าอลิสมาก่อนนะครับและในตอนที่คุณเซยากะได้จากโลกใบนี้ไปนั้นคุณมาองก็ได้กล่าวว่าเขาทั้งคู่เป็นเหมือนดั่งฝาแฝดของกันและกันวงอลิสนั้นจะไม่ยุบวงและถ้าเธอเหงาเมื่อไหร่ฉันจะไปหาเธอไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไหร่และในวันนี้นะครับทั้งคู่นั้นก็ได้ไปร้องเพลงอยู่บนท้องฟ้าด้วยกันทั้งคู่แล้วที่น่าแปลกใจก็คือทั้งคู่นั้นจากไปในวัย35ปีเท่ากันพอดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของ2นักร้องผู้ล่วงลับและจากไปในเวลาที่ไม่ห่างกันมากคุณคุโรซากิมาองและคุณเซยากะคันดะวงอลิสนักร้องดูโอผู้กลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนักร้องสาวผู้เป็นเพื่อนรักกันนะครับเคยอยู่ยูนิตเดียวกันและในวันนี้ทั้งคู่ก็เรียกว่าได้จูงมือกันขึ้นไปเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวเศร้าเรื่องการจากไปของคุณคุโรซากิมาองซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันก่อนซึ่งในวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของคุณคุโรซากิแล้วก็คุณเซยากะคันดะกันครับเริ่มจากเรื่องราวของผู้ที่เพิ่งจากไปอย่างคุณคุโรซากิมาองกันก่อนเลยครับคุณมาองนั้นเกิดเมื่อวันที่13มกราคมปี1988ก็คือเพิ่งครบรอบวันเกิด35ปีของเธอไปเมื่อต้นปีนี้เองนะครับซึ่งคุณมาองนั้นเรียกว่าเธอเป็นคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กๆครับโดยเธอนั้นอยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีและนั่นก็เลยทำให้เส้นทางแห่งความฝันในการเป็นนักแสดงของเธอนั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เธออยู่ชั้นประถมเท่านั้นครับโดยคุณมาองนั้นเธอได้พยายามเข้าออดิชั่นเป็นนักแสดงตั้งแต่ตอนนั้นคือมันก็ไม่ใช่การออดิชั่นใหญ่อะไรหรอกนะครับเป็นการออดิชั่นแสดงละครเวทีในโรงเรียนของเธอเองนั่นแหละเธอไปออดิชั่นเป็นนางเอกแล้วก็ปรากฏว่าด้วยความสามารถของเธอนั้นเธอไม่ผ่านครับแต่ถ้าว่าในตอนนั้นน่ะแม้เธอจะไม่ผ่านการออดิชั่นแต่ว่ามันก็ทำให้เธอนั้นได้ค้นพบความสามารถจริงๆของเธอที่ซ่อนอยู่ภายในนั่นก็คือการร้องเพลงครับเธอได้รับคำชมอย่างมากด้านการร้องเพลงในตอนนั้นทำให้มันจุดประกายความหวังในการเป็นนักร้องในตัวเธอขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้เธอนั้นเริ่มเปลี่ยนความฝันกลายเป็นนักร้องตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าด้วยครอบครัวของเธอน่ะอาจจะไม่ได้สนับสนุนความฝันในการเป็นนักร้องของเธอมากนักทำให้ตอนเด็กๆเธอก็แทบจะไม่ได้ใช้ความสามารถในการร้องเพลงของเธอออกไปแสดงสดหรือไปออดิชั่นในที่ไหนๆเลยนะครับทำให้ความฝันเนี้ยมันเป็นแค่ความฝันที่เก็บเอาไว้ในใจตลอดมาเธอก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอะไรไปตามปกติจนแทบจะลืมความฝันตรงนี้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตมหาลัยของเธอครับเธอมองเห็นว่าทุกคนที่มาอยู่ในมหาลัยเนี่ยล้วนมีจุดมุ่งหมายอ่ะล้วนมีความใฝ่ฝันในชีวิตที่อยากจะมุ่งไปแต่ว่าตัวเธอกลับเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่มีความฝันหรืออะไรเลยครับทำให้ในช่วงนั้นความใฝ่ฝันในการเป็นนักร้องของเธอที่มันหลับไหลอยู่นั้นก็ได้ตื่นอีกครั้งและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้ก้าวออกมาเพื่อทำตามความฝันของตัวเองอย่างแท้จริงเธอคิดเพียงแค่ว่าถ้าเกิดเธอไม่ได้ทำมันตอนนี้นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอที่จะได้ทำมันแล้วก็ได้ถ้าเธอไม่ทำมันให้ถึงที่สุดมันก็จะเป็นสิ่งที่เธอต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนครับเธอเริ่มไปทำการแสดงเพลงของเธอนะครับที่ริมถนนในย่านอากิฮาบาระเธอรวบรวมความกล้าในการเข้าไปร้องเพลงในบาร์ที่นั่นด้วยนะครับและแล้วเส้นทางทางดนตรีของเธออย่างจริงจังก็เริ่มขึ้นจากตอนนั้นด้วยความสามารถในการร้องเพลงที่โดดเด่นของเธอทำให้เธอเริ่มมีแฟนคลับในย่านอากิฮาบาระจำนวนหนึ่งซึ่งจริงแล้วในตอนนั้นในความคิดของเธอนั้นเธอไม่ได้คิดจะไปเดบิวต์สู่ค่ายใหญ่อะไรเลยครับแต่ว่าสุดท้ายเมื่อเธอได้มีการแสดงมากขึ้นแล้วก็มีโปรดิวเซอร์อย่างคุณอากิฮิโร่โทมิตะเข้ามาทาบทามนะครับเธอก็ได้เดบิวต์ในค่ายใหญ่ในที่สุดและเธอนั้นก็ได้ประกาศการออกอัลบั้มแรกของเธอต่อหน้าแฟนๆในอากิฮาบาระเมื่อปี2010ครับโดยมีอัลบั้มแรกก็คือ HOTD นะครับอัลบั้มนี้มันเริ่มโด่งดังขึ้นทันทีครับเพราะว่ามันกลายเป็นเพลง ending ของอนิเมะอย่างเรื่อง High School of the Dead นะครับซึ่งออกมาในปีเดียวกันนั้นเลยแถมเธอนั้นยังได้เป็นแขกรับเชิญในการพากย์เสียงเรื่องนี้อีกนิดหน่อยอีกด้วยนะครับอัลบั้มแรกของเธอนั้นได้ขึ้นสู่อันดับ25บน Oricon Chart รายสัปดาห์แล้วก็หลังจากนั้นงานในวงการบันเทิงของเธอก็เริ่มเข้ามารัวๆเลยครับทั้งการเป็นดีเจเอ่ยการออกซิงเกิลต่างๆออกมามากมายครับโดยซิงเกิลแรกของเธออย่าง Magic Worldที่ออกมาในปีเดียวกันรวมถึงซิงเกิลที่2อย่าง Memory Last ที่ออกมาในปีถัดมานะครับปี2011ทั้ง2ซิงเกิลนั้นก็ได้ถูกนำไปประกอบอนิเมะเรื่อง Toaru Majutsu no Index นะครับ
ชื่อไทยของเรื่องนี้ก็คือ Index คัมภีร์คาถาต้องห้ามภาค2นะครับก็เลยทำให้ชื่อเสียงของเธอนั้นโด่งดังขึ้นในหมู่คนชอบอนิซองทันทีนั่นก็เลยนำมาสู่ไลฟ์คอนเสิร์ตของเธอในปี2011ที่ย่านฮาราจูกุนะครับก่อนที่จะได้ออกนอกประเทศครับไปเดบิวต์ในเวทีอนิเมะ Expo ปี2011ที่ LA นะครับรวมถึงอนิเมโลซัมเมอร์ไลฟ์ปี2011อีกด้วยเรียกว่าตอนนั้นเธอได้กลายเป็นนักร้องสายอนิเมะที่ทุกๆคนนั้นรู้จักเธอไปเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นเธอก็เลยมีผลงานประกอบอนิเมะอีกหลายเพลงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาคุโอกิเรเมโรคุนะครับหรือว่าจอมุนการเพชรฆาตสมรภูมิเถื่อนโตเกียวองเมียวจิรวมถึงอีกหลายๆเรื่องอีกมากมายนะครับซึ่งอันนี้บอกตรงๆว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นคอฟังอนิเมะมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ติดตามอนิเมะเหล่านี้มากนะครับใครที่เป็นแฟนเรื่องไหนนั้นก็สามารถช่วยคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เนาะด้วยความโด่งดังในด้านการเป็นนักร้องอนิซองของเธอนั้นทำให้เธอได้เดินทางไปแสดงในยังหลายประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนฮ่องกงไต้หวันมาเลย์รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ไปงานคอมิคอนที่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะเคยเจอตัวจริงมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูจากชาร์ตเพลงแล้วนะครับเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเธอนั้นก็น่าจะเป็นเพลง X Encounter นะครับซิงเกิลที่6ของเธอในปี2013ซึ่งมันเป็นเพลงเปิดของเรื่องโตเกียวองค์มิวจินั่นเองครับซึ่งเพลงนี้ขึ้นสู่อันดับ13บนออริกอนชาร์ตนะครับแล้วก็ติดอันดับ5บนบิลบอร์ดเจแปนฮอตแอนิเมชันในปี2013นั้นด้วยและนอกจากผลงานเดี่ยวแล้วเธอก็ยังอยู่ในยูนิต3คนอย่างอัลติมานะครับร่วมกับคุณโทโมทากะเซกาวะแล้วก็คุณซาโตชิยากินุมะนะครับโดยวงนี้ก็ได้มีผลงานออกมาตั้งแต่ปี2011หลังจากที่เธอได้ออกอัลบั้มแรกแล้วก็มีผลงานยาวนานจนถึงปี2016เลยทีเดียวนอกจากนั้นเธอยังเคยมีผลงานร่วมกับคุณซึกิโซมือกีตาร์แห่งวง X แล้วก็ลูน่าซีอีกด้วยในเพลงประกอบอนิเมะเรื่อง Drifterและนอกจากยูนิตอัลติมาแล้วในช่วงปลายปี2019เธอก็ได้สร้างยูนิตดูโออีกยูนิตหนึ่งชื่อว่าอลิสที่ทำร่วมกับเพื่อนรักของเธออย่างคุณซายากะคันดะนั่นเองครับซึ่งความสนิทสนมของทั้งคู่เนี่ยบางคนบอกว่ายูนิตนี้มันดูเหมือนกับเป็นฝาแฝดเลยครับแม้ทั้งคู่นั้นจะหน้าตาแล้วก็ทรงผมไม่ได้เหมือนกันเลยก็ตามซึ่งเราจะขอพูดถึงเรื่องราวของคุณซายากะคันดะด้วยในคลิปนี้นะครับโดยประวัติของคุณซายากะคันดะนั้นเธออายุมากกว่าคุณมาองนิดนึงครับก็คือเธอเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1986แล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวของนักร้องชื่อดังในตำนานอย่างคุณมัตสึดะเซโกะนะครับซึ่งผมเคยทำประวัติเรื่องราวของคุณแม่ของเธอไปแล้วในคลิปนี้นะครับโดยคุณพ่อของเธอนั้นก็เป็นนักแสดงชื่อดังเช่นกันอย่างคุณมาซากิคันดะซึ่งแม้แต่คุณย่าของเธอเองนั้นก็เรียกว่าเป็นนักแสดงด้วยทำให้เธอนั้นเติบโตมาในครอบครัวของการเป็นนักร้องนักแสดงเป็นครอบครัวของศิลปินอย่างแท้จริงครับแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอนั้นก็แยกทางกันตั้งแต่เธอยังเด็กและแม้เธอจะอยู่กับคุณแม่ของเธออย่างคุณมาซึดะเซโกะแต่ว่าเธอก็ยังคงใช้นามสกุลคันดะจากพ่ออยู่นะครับคุณแม่ของเธอบอกว่าเป็นเพราะว่าเธอไม่อยากจะให้ลูกนั้นรู้สึกสับสนแล้วก็เสียใจกับการที่ต้องเปลี่ยนนามสกุลกลับไปกลับมาในตอนที่ยังเด็กนั่นเองซึ่งแม้เธอจะเติบโตมาในครอบครัวแห่งการแสดงแล้วก็ดูเหมือนว่าเส้นทางสู่วงการบันเทิงของเธอนั้นมันจะถูกปูเอาไว้แล้วก็ตามครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนกับแรงกดดันมหาศาลเช่นเดียวกันเลยทำให้เธอเลือกที่จะไปเรียนยังต่างประเทศนะครับและในขณะที่เธอกำลังเรียนอยู่ที่อเมริกานั้นเธอก็ได้เริ่มฉายแววทางการแสดงออกมาโดยเธอแอบไปออดิชั่นเล่นหนังสั้นโดยที่ไม่ได้บอกให้ครอบครัวเธอรู้เลยครับเพราะว่าเธอนั้นอยากจะทำมันในฐานะของตัวเองไม่ใช่ในฐานะของลูกสาวศิลปินดังแต่อย่างใดซึ่งปรากฏว่าหนังสั้นเรื่องที่เธอแอบไปออดิชั่นจนผ่านนั้นก็ได้รับรางวัลจากในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่54เมื่อปี2001อีกด้วยนะครับซึ่งในระหว่างนั้นน่ะเธอก็ได้ใช้นามแฝงว่าอลิสนะครับในปี1999แล้วก็ใช้นามแฝงนั้นในการเขียนเนื้อเพลงให้กับคุณแม่ของเธอในหลายเพลงเลยครับคุณซายากะนั้นเริ่มมีผลงานในแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นในชื่อของซายากะตั้งแต่ปี2001นะครับทั้งการเล่นโฆษณาการร้องเพลงรวมถึงการปรากฏตัวในฐานะของแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของคุณแม่ของเธอนะครับโดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาในปี2002ด้วยหลังจากนั้นเธอก็เลยเรียกว่าเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวครับเธอมีทั้งงานแสดงหลายเรื่องแถมยังชนะการออดิชั่นเพื่อเป็นตัวเอกในละครเวทีเรื่องหนูน้อยหมวกแดงอีกด้วยซึ่งตอนนั้นเรียกว่าสื่อก็จ้องเล่นงานเธออยู่แล้วนะครับโดยสื่อในตอนนั้นลงข่าวว่าที่เขาเลือกซายากะที่เธอไม่มีประสบการณ์ในการแสดงละครเวทีเลยขึ้นมาเป็นตัวเอกนั้นแน่นอนแหละว่าเป็นเพราะชื่อเสียงของครอบครัวเธอต่างหากนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็สร้างความเครียดให้กับเธอมากๆนะครับจนถึงขั้นที่เธอนั้นเดินไปสอบถามกับผู้กำกับที่เลือกเธอมาอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าคุณเลือกฉันเข้ามาเพราะว่าคุณแม่ของฉันหรือเปล่าซึ่งตัวผู้กำกับนั้นก็ได้ตอบกับเธอไปว่าเขาได้เลือกซายากะขึ้นมาจากคุณสมบัติของตัวเธอเองได้โปรดจงยืนอยู่บนเวทีด้วยความมั่นใจในตัวเองเถอะทำให้หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงออกมามากมายครับรวมถึงมีผลงานเพลงออกมาอีกหลายชิ้นแต่ในระหว่างที่อาชีพในวงการบันเทิงของเธอกำลังไปได้ดีนะครับ
คุณสยากะนั้นก็ตัดสินใจพักงานในวงการไว้แล้วก็ไปเรียนต่อเพื่ออนาคตครับซึ่งในระหว่างที่เธอไปเรียนต่อนั้นเธอก็ยังคงแอบใช้นามปากกาชื่อใหม่ในการแอบแต่งเพลงให้กับคุณแม่ของเธออยู่เหมือนเดิมนะครับและแล้วหลังจากการหายหน้าหายตาไปในวงการบันเทิงครับเธอก็ได้กลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งในปี2006ในชื่อของสยากะคันดะครับเธอกลับมามีบทบาทในการแสดงอีกครั้งและที่สำคัญก็คือในปี2011นั้นเธอมีโอกาสได้ร้องเพลงในงานใหญ่อย่างคอนเสิร์ตขาวแดงครั้งที่62โดยได้ร้องเพลงคู่กับคุณแม่ของเธอนั่นเองครับเพลงที่เธอร้องในตอนนั้นก็คือเพลง Ue o mu ete aruko wo wo เพลงสุกี้ยากินั่นเองครับและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มมีงานภาคเสียงมากขึ้นนะครับซึ่งก็กลายเป็นภาพจำของหลายๆคนในญี่ปุ่นเพราะเธอนั้นได้ให้เสียงกับตัวละครแอนนาจากเรื่อง Frozen ในปี2014ครับและในปี2014นั้นเธอก็ได้กลับมาขึ้นงานขาวแดงอีกครั้งในงานขาวแดงครั้งที่65ในฐานะของผู้ให้เสียงแอนนานะครับว่ากันว่าการแสดงในครั้งนั้นน่ะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ทำให้เธอนั้นได้หลุดพ้นจากการเป็นเงาของลูกสาวของคุณมัตสึดะเซโกและได้ยืนอยู่บนเวทีในฐานะของสยากะคันดะอย่างแท้จริงครับเธอนั้นเริ่มมีอิสระในการทำงานมากขึ้นงานภาคงานเพลงซึ่งเธอนั้นก็ได้สร้างยูนิตชื่อ Trust Trick ขึ้นมาแล้วก็ได้ออกผลงานมาอย่างต่อเนื่องครับชีวิตของเธอในตอนนั้นดูเหมือนจะอยู่ในช่วงขาขึ้นครับเธอได้เข้าพิธีแต่งงานในปี2017ได้รับรางวัลทางการแสดงในปี2018แต่ทว่าในปี2019นั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างกับชีวิตของเธอครับในช่วงต้นปียูนิต Trust Trick ของเธอนั้นก็ได้ประกาศยุบวงนะครับจริงๆแล้วยูนิตเนี้ยก็ไม่ได้มีผลงานใหม่มาตั้งแต่ปี2016แล้วดังนั้นมันก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจอะไรมากนะครับแต่ว่าในปลายปี2019นั้นเธอมีข่าวหย่ากับสามีของเธอหลุดออกมาครับหลังจากที่เธอนั้นแต่งงานเพียงไม่กี่ปีนั้นจริงๆแล้วเธอตั้งใจจะแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในปี2012แต่ว่าข่าวลือนั้นมันก็ได้หลุดออกมาถึงหูสื่อก่อนนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในวงการบันเทิงกันไปแต่ว่ายังไม่หยุดงานในวงการบันเทิงลงนะครับเพราะเธอนั้นได้จับมือกับเพื่อนรักของเธออย่างคุณมาองคุโรซากิสร้างยูนิตชื่อว่าอลิสขึ้นมานะครับซึ่งถ้ายังจำกันได้อลิสนั้นคือนามปากกาของเธอสมัยที่เคยแอบเขียนเนื้อเพลงให้กับคุณแม่ของเธอนะครับแต่คราวนี้วงอลิสได้เติมตัว S ลงไปแล้วครับก็เป็นเหมือนกับว่ามีตัวอลิส2คนในยูนิตนี้นั่นเองซึ่งพอทั้งคู่ได้มาทำงานร่วมกันครับด้วยความเข้ากันแล้วก็เคมีที่มันลงตัวมากๆพวกเธอนั้นก็เลยทำให้ผลงานของอลิสค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีนะมีหลายซิงเกิลออกมานะครับ hey, yeah, yeah.พวกเธอได้เปิดช่องทางโซเชียลของวงแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแต่ทว่าโลกใบนี้มันก็ไม่ได้ใจดีกับพวกเธอขนาดนั้นครับเพราะว่าในช่วงกลางปี2021ครับคุณมาองนั้นได้ล้มลงในงานไลฟ์สตรีมคอนเสิร์ตนะครับจนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแล้วคุณหมอก็ได้แจ้งว่าเธอนั้นมีอาการเลือดออกบริเวณเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกนะครับต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนทันทีในตอนนั้นแม้ผลการผ่าตัดจะเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ว่าด้วยการที่เธอนั้นต้องอยู่พักฟื้นเป็นเวลาถึง2เดือนก็เลยทำให้งานทั้งหมดของเธอไม่ว่าจะเป็นในนามเดียวหรือว่านามวงอลิสนั้นก็ต้องถูกพักไปด้วยนะครับซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าสองสาวแห่งยูนิตอลิสผู้เป็นเพื่อนซีกันนั้นจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีร่วมกันอีกแล้วหลังจากนั้นครับเพราะแม้การผ่าตัดของคุณมาองจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ว่ากลับเป็นฝั่งของคุณคันดะสยากะที่ไม่เคยมีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยแต่เธอนั้นกลับต้องจากโลกนี้ไปก่อนนะครับโดยในวันที่18ธันวาคมของปี2021คุณสยากะเธอมีคิวแสดงละครเพลงในช่วงเที่ยงครับแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่ได้ปรากฏตัวที่งานทำให้ทีมงานต้องรีบออกตามหาเธอนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการค้นพบร่างคุณสยากะที่นอนอยู่ที่ระเบียงชั้นนอกของบริเวณชั้นที่14ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซัปโปโรนะครับซึ่งจริงแล้วเธอพักอยู่ที่ชั้น22ของโรงแรมแห่งนี้ซึ่งแม้จะรีบพยายามนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ว่าก็ไม่ทันการแล้วครับจากการพยายามสอบสวนสาเหตุต่างๆก็พบว่าคุณสยากะมีอาการป่วยครับเจ็บคอมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นซึ่งเธอก็ฝืนทำการแสดงโดยที่แบกรับความกังวลที่ว่าถ้าเกิดเธอเข้ารับการผ่าตัดแล้วร้องเพลงไม่ได้ขึ้นมาเธอจะทำอย่างไรนอกจากนั้นแม้เธอจะไม่ได้เขียนจดหมายลาตายทิ้งเอาไว้นะครับแต่ว่าตำรวจนั้นก็พบบันทึกของเธอที่เขียนบรรยายถึงความเจ็บปวดแล้วก็ความเศร้าของเธอไว้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอย่างเช่นการที่สุนัขที่เธอรักมากได้ตายจากไปรวมถึงเรื่องราวของความรักของเธออีกด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องราวความรักอันน่าเจ็บปวดการทะเลาะกับอดีตสามีอะไรต่างๆของเธอออกมาซึ่งเรื่องนี้ผมขอไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าภายใต้รอยยิ้มของเธอนั้นเธอก็มีความเจ็บปวดซ่อนอยู่หลายอย่างและมันอาจจะเกินที่เธอจะแบกรับมันไหวครับสุดท้ายแล้วเขาก็สรุปว่าการเสียชีวิตครั้งนั้นของเธอเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งเธอได้จากไปในวัยเพียงแค่35ปีเท่านั้นซึ่งนอกจากการที่คุณแม่และก็ครอบครัวของเธอจะตกใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วดูเหมือนว่าอีกคนหนึ่งที่จะเสียใจกับเรื่องนี้ไม่แพ้กันก็คือเพื่อนรักของเธออย่างคุณมาองครับซึ่งแม้เธอกำลังพักฟื้นอยู่จากการผ่าตัดแต่ว่าเธอนั้นก็ได้ทั้งโพสต์แล้วก็เขียนบล็อกถึงสยากะอีกหลายครั้งนะครับบรรยายถึงความเจ็บปวดของเธอซึ่งผมจะขอแปลบล็อก
็อกอันนี้คุณมาองเขียนถึงคุณไซยากะบางส่วนมาก็แล้วกันนะครับเธอเขียนเอาไว้ว่าฉันไม่สามารถจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เลยเมื่อเด็กคนนึงที่มักจะเรียกฉันว่าเจ้าแฝดเสมอนั้นจู่ๆเธอก็ได้จากฉันไปแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะสามารถหัวเราะในช่วงเวลาแบบนี้ได้อีกไหมฉันรู้สึกว่าฉันนั้นควรจะหัวเราะออกมาเพื่อให้คนรอบข้างไม่รู้สึกเป็นกังวลกับฉันแต่ฉันก็ทำมันไม่ได้ในหัวของฉันนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดถ้าในตอนนั้นฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นฉันได้แต่คิดซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นฉันยังรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงของเธอเรียกฉันอยู่ตลอดเวลาและทุกครั้งที่ฉันคิดว่าฉันได้ยินมันฉันก็แทบจะร้องไห้ออกมาทุกครั้งแม้ฉันจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เธอพยายามจะบอกฉันว่าฉันไม่เป็นไรหรอกนะแต่ฉันคิดว่ามันยังคงมีสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้ฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันสามารถทำได้เพื่อแฟนของอลิสและเพื่อแฟนของซายะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ฉันสามารถผ่านพ้นความตายมาได้ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็เป็นได้ฉันขอขอบคุณทุกๆคนมากและซายะนั้นจะอยู่เคียงข้างฉันเสมอมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดไปในตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วฉันจะปกป้องอลิสเอาไว้เองขอบคุณที่เราได้เจอกันนะนอกจากนั้นเธอก็ได้ใช้แอคเคาท์ส่วนตัวของเธอนั้นโพสต์ถึงคุณซายากะอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นซายะฉันจะไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวหรอกนะฉันจะไปพบเธอไม่ว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนก็ตามอลิสจะไม่มีวันยุบวงเพราะว่าซายะอยู่ในตัวของฉันแล้วนอกจากนั้นคุณมาองยังได้ตั้งชื่อดวงดาวไร้ชื่อดวงหนึ่งว่าดาวซายากะอีกด้วยนะครับโดยเธอเชื่อว่าคุณไซยากะนั้นจะเฝ้ามองดูเธอจากพิกัดนี้แล้วก็ทอแสงระยิบระยับไปตลอดกาลแต่ทว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับตอนนี้คุณมาองเองนั้นก็ได้ตามขึ้นไปเป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้ๆกับคุณไซยากะแล้วครับหลังจากที่เธอนั้นพยายามต่อสู้กับอาการป่วยอยู่นานแต่ในที่สุดเธอก็ได้จากไปอย่างสงบในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2023จากอาการป่วยเรื้อรังของเธอเองนะครับและทางเอเจนต์นั้นก็ได้ประกาศข่าวนี้ออกมาในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023ที่ผ่านมานี่เองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจมากสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าเธอนั้นยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆอีกหลายตัวซึ่งผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของศิลปินทั้งคู่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าคุณมาองนั้นก็ได้จากไปในวัย35ปีเท่ากับตอนที่คุณไซยากะคันดะเพื่อนรักของเธอนั้นจากไปพอดีครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็คงได้พบกันแล้วนะที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นดวงดาวสักดวงที่กำลังส่องแสงเคียงข้างกันอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมิดและอาจกำลังร้องเพลงของเธออยู่หน้าที่แห่งนั้นก็เป็นได้ครับซึ่งแม้สมาชิกทั้ง2คนของยูนิตอลิสนั้นจะจากไปแล้วแต่แน่นอนว่าผลงานพวกเธอนั้นจะยังคงไม่หายไปไหนถ้าหากจะมีใครสักคนที่ยังคงเปิดฟังมันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามสำหรับวันนี้เรื่องราวของเธอทั้งคู่นั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลง X Encounter ของคุณมาองคุโรซากินั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าจากตรงนี้คงบินไปไม่ได้จึงทำได้แค่เพียงเฝ้ามองแต่ว่าบาดแผลของเธอที่มีนั้นมันไม่ใช่ความผิดของใครไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใจแบบไหนฉันแค่หวังว่าจะช่วยแบ่งเบาความเจ็บปวดของเธอได้จนกว่าจะถึงวันที่ฉันได้อยู่เคียงข้างเธอตอนนี้ถึงเวลาต้องโบยบินออกไปแล้วเหล่าอีกาทั้งหลายสำหรับวันนี้บาย